เดทเทดบอสสวัสดีครับมาดูเทรดแพลนประจำวันพุธที่12 มิถุนายน 2019กันนะครับช็อตเทอมกับอินเทอร์เดตไบแอสของเรานะครับเป็นโนโตรบูลลิชทั้งคู่อยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับเรายังคงโฟกัสมาในฝั่งลองไซด์มากกว่าช็อตไซด์นะครับซึ่งในช่วงลอนดอนเซสชันเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้มูฟมากนักเนื่องจากว่าต้องไม่ลืมนะครับวันนี้มีข่าวสำคัญข่าวหนึ่งของสหรัฐก็คือconsumer price index นะครับซึ่งจะมีตอน 7:30 น. central time นะครับก็คือตรงกับบ้านเราคือ 20:30 น. นะครับสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีข่าวสำคัญเนี่ยปกติตลาดก็จะ balancing นะครับไม่ได้ move เป็น directional move แต่หลังจากข่าวออกแล้วนะครับหลัง 20:30 น. เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าราคานั้นจะสามารถ move เป็น directional move ได้นะครับซึ่งยังไงก็ตามอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับช็อตเทอมไบแอสของเราเนี่ยเป็น neutral bullish รวมถึง intermediate bias ของเราด้วยนะครับเป็น neutral bullish ซึ่งถ้าเรามีโอกาสดีนะครับราคานั้น pull back กลับมาที่ pre market support 13089ถึง13156ตรงนั้น buyer สามารถ active ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขา active จริงๆก็มีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะ break ขึ้นไปถึง initial resistance zone 13379ถึง13476แต่ถึงแม้ว่าราคานั้นครับจะลงไปใต้ pre-market support แรกเรายังมีโซนนะครับก็คือ pre-market support ที่2คือ12902ถึง12974นะครับรวมถึง yesterday low ด้วยนะครับที่13022โอกาสที่ buyer จะกลับเข้ามา active นะครับก็จะมีสูงแล้วจากจุดนั้นนะครับตลาดสามารถกลับขึ้นไป test initial resistance zone หรือแม้แต่กระทั่ง break initial resistance zone เลยก็ได้นะครับแล้วถ้า break ได้จริงเนี่ยโอกาสที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปแท็ก resistance level 13662นะครับ13788หรืออาจจะขึ้นไปถึง resistance zone 13847ถึง13906นะครับเลยก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่า euro นะครับขึ้นไป test resistance zone 13847ถึง13906แล้วเราเห็นว่ามี volume นะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยตอนที่ขึ้นไปอาจจะไม่ได้หยุดนะครับอยู่ที่Resistance Zone 13847ถึง13906ก็เป็นได้อาจจะขึ้นไปมากกว่านั้นก็ได้ในส่วน downside นะครับตราบใดก็ตามที่ราคานั้นยังโฮอยู่นะครับเหนือ pre-market support 12902ถึง12974หรือว่า yesterday low นะครับโอกาสนะครับอย่างที่บอกครับ buy side สามารถ active ได้แต่ถ้าราคานะครับกลับลงมาเสร็จแล้ว break down ลงมาใต้ pre-market support 12902ถึง12974แล้วโฮอยู่ใต้แอเรียนี้นะครับก็มีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะกลับนะครับลงมาเทสถึง initial support zone 12513ถึง12597ซึ่งแน่นอนว่า responsive buyer สามารถ active ได้ที่นี่นะครับแต่ยังไงก็ตามเราคงต้องดูอีกรอบนึงถ้าราคานั้นเบรกดาวน์ลงใต้ pre market support 12902เนี่ยแล้วเราเห็น volume นะครับมากขึ้นเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้หยุดนะครับอยู่ที่ initial support ก็ได้ตลาดอาจจะลงไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนเรียลไทม์เพราะฉะนั้นนะครับในการที่เรามีช็อตเทอร์มไบแอสกับอินเทอร์มีเดียตไบแอสเนี่ยเป็นนิวตรอลบูลลิชทั้งคู่แน่นอนว่าเราจะโฟกัสนะครับในฝั่งลองมากกว่าสักนิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟไม่ได้นะครับเพียงแต่ถ้าพูดถึงโอกาสนะครับในการเทรดเนี่ยฝั่งลองไซด์นะครับจะมีโอกาสมากกว่าฝั่งช็อตไซด์โอเคเพราะฉะนั้นนะครับเทรดแพลนของ Euro US นะครับก็มีประมาณเท่านี้มาเจอกันอีกทีนะครับพรุ่งนี้ที่ Market Recap วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ